كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับกลับมาพบกันนะฮะในการเรียนรู้เรื่องศาสนานะในโรงเรียนศรัทธาชนพี่น้องฮะวันนี้เราก็ยังอยู่ในการเรียนรู้เรื่องการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากระทําชิริกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องทั้งหลายเราได้เรียนรู้กันผ่านมาในเรื่องบทต่างๆของเรื่องเตาฮีดในวิชาเตาฮีดนี้นะแล้วเราก็ได้รู้แล้วว่าการกล่าวกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์การให้คําปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ถูกกราบไหว้โดยแท้ๆนอกจากอัลเลาะห์และนบีมุฮัมมัดนั้นเป็นรอซูลของอัลเลาะห์คือสิ่งที่บ่งบอกให้เรารู้ว่าเรากำลังเข้ามาในการเป็นอิสลามและเรากำลังยอมรับว่าเราจะทำการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวพวกมุชริกีนในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาไม่ยอมกล่าวคำนี้เพราะอะไรฮะเพราะเขายังยึดติดกับสิ่งที่เขาได้ยึดปฏิบัติกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นการขอต่อสิ่งถูกสร้างไม่ว่าจะเป็นการขอต่อกุโบไม่ว่าจะเป็นการยึดติดกับสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าจะเป็นสิ่งถูกสร้างหรือเป็นมนุษย์หรือว่าเป็นผู้ที่ตายไปแล้วก็ตามและในเมื่อเขายังยึดติดกับสิ่งนั้นเขาก็ไม่กล่าวคำว่าอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายถ้าเรายังยึดติดกับสิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นการขอต่อสิ่งถูกสร้างและเป็นการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เตือนบรรดาซอฮาบะห์ไว้เราก็ต้องพยายามออกห่างจากสิ่งนั้นให้ได้นะและเราก็ต้องทำความเข้าใจกับคำว่าอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คำว่าการปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ถูกกราบไหว้โดยแท้ๆนอกจากอัลเลาะห์และมุฮัมมัดนั้นเป็นรอซูลของอัลเลาะห์และบทที่เรากำลังเรียนกันอยู่นี้นะพี่น้องฮะเรายังอยู่ในเรื่องของการทำความรู้จักกับการออกห่างจากการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการทำความรู้จักกับการที่เราจะต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับการทำชิริกเราต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับการขอต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและวันนี้นะพี่น้องฮะเรามาเรียนรู้เรื่องพวกนี้เนี่ยอย่างที่เราได้รู้กันอยู่แล้วว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยถูกส่งมาเพื่อนะฮะเพื่อมาแยกแยะระหว่างสิ่งถูกและสิ่งผิดเพื่อที่จะมาสอนให้เรารู้ว่าสิ่งไหนถูกแล้วก็สอนให้เรารู้ว่าสิ่งไหนผิดที่เราจะต้องออกห่างดังที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่ากะซาลิกะนุฟัสซิลุลอายาตวะลิตัสตะบีนะซะบีลุลมุจริมีนและดังกล่าวนั้นน่ะเราได้นุฟัสซิลุลอายาตเราได้อธิบายแจกแจงอธิบายอย่างชัดแจ้งเกี่ยวกับเรื่องอายะห์หลักฐานต่างๆของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้คือในเรื่องของสิ่งที่ดีๆที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีหน้าที่มาบอกให้กับพวกเราพี่น้องฮะและอีกด้านนึงก็คือท่านนบีได้บอกว่าวะลิตัสตะบีนะซะบีลุลมุจริมีนและเพื่อให้แนวทางของพวกที่มันหลงผิดเนี่ยมันชัดเจนเพราะฉะนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเพื่อบอกในสิ่งที่ถูกแล้วก็เตือนให้เราออกห่างจากสิ่งที่ผิดอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรากล่าวกะลิมะฮ์คําว่าอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอินนัลลอฮ์มีการปฏิเสธก่อนปฏิเสธพระเจ้าอื่นนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วค่อยมีการยืนยันการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลาเพียงผู้เดียวเพราะฉะนั้นงานที่เราจะต้องมาเรียนรู้กันก็คือไหนฮะเรียนรู้การปฏิเสธสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปฏิเสธการกราบไหว้ต่อสิ่งอื่นว่าสิ่งนั้นมีอะไรบ้างปฏิเสธการทําชิริกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าชิริกนั้นมันมีอะไรบ้างและเราก็จะได้เรียนรู้สิ่งที่ไม่ดีไม่ใช่เพราะว่าเราอยากจะทำสิ่งที่ไม่ดีแต่เพื่อที่เราจะได้ออกห่างจากสิ่งที่ไม่ดีเพราะหลายๆครั้งเดี๋ยวเราจะได้พบกันในหะดีษในบทนี้นะที่เราได้เรียนกันหลายๆครั้งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับบรรดาซอฮาบะห์เตือนบรรดาซอฮาบะห์ให้ออกห่างจากสิ่งต่างๆเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติโดยที่โดยความไม่รู้ก็ตามหรือมันเป็นการปฏิบัติโดยที่จิตใจของเขาเนี่ยต้องการสิ่งที่ดีๆก็ตามแต่บทบัญญัติในหลักการอิสลามเนี่ยคืออะไรฮะคือสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ในหะดีษและก็สิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับวะฮีจากญิบรีลจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผ่านญิบรีลมาที่เป็นอัลกุรอานเพราะฉะนั้นหลักการของเราเนี่ยที่เป็นมุสลิมพี่น้องฮะมีอัลกุรอานแล้วก็มีหะดีษเวลาที่เราจะปฏิบัติอะไรเนี่ยอุลามะบางคนหรือชาวซะลัฟบางคนได้บอกว่าอิดัสตะฏออะตะอัลลาตะฮุกกะรอซักอิลลาบิลอัซรฟะฟอัลถ้าหากว่าเจ้าสามารถที่จะไม่เกาหัวยกเว้นจะมีหลักฐานมาพี่น้องฮะถ้าเจ้าสามารถที่จะไม่เกาหัวยกเว้นจะด้วยหลักฐานเนี่ยก็จงทำหมายความว่าอะไรฮะหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างในการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยเราจะทำอะไรก็ตามให้มีหลักฐานประกอบอันนี้หมายถึงทั้งการที่ใช้ชีวิตประจำวันของเราเนี่ยทั้งหมดเลยนะแล้วถ้าเป็นอิบาดะห์นะพี่น้องถ้าเป็นอิบาดะห์ของเราเรายิ่งจำเป็นที่จะต้องค้นคว้าหลักฐานในการปฏิบัติมาอย่างมากเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเพื่อเป็น
เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีงามให้กับพวกเราพี่น้องฮะวันนี้บทที่9นะเรามาเรียนรู้กันต่อถึงกับเรื่องของอะกีดะห์เรื่องของหลักความเชื่อหลักศรัทธาของมุมินแล้วก็เรื่องของสิ่งที่มันจะทำมาให้ทำให้คำว่าอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คำปฏิญาณของเราว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ถูกกล่าวว่าโดยแท้ๆนอกจากอัลลอฮ์มันเป็นจริงขึ้นมามันถูกต้องขึ้นมาตามที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มาเผยแพร่กับบรรดาซอฮาบะห์มาดูบทที่9นะพี่น้องบทที่9บทที่ว่าด้วยเรื่องการเชื่อเพื่อสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮ์พี่น้องฮะในหลักการอิสลามเนี่ยมีการอิบาดะห์อยู่หลายอย่างและดังที่เราถ้าเราย้อนกลับไปในช่วงแรกๆเลยที่เราได้เรียนรู้กันก็คือเราได้รู้แล้วว่าอิบาดะห์คำว่าอิบาดะห์เนี่ยคืออะไรฮะอิบาดะห์เนี่ยคือที่อุลามะฮ์ให้ความหมายว่าอิสมุนจามิอุลลิกุลมายุฮิบบุฮุลลอฮ์วะยัรฎอมินัลอักวาลวัลอัฟอาลอัซซอฮิเราะฮ์วัลบาฏินะห์อิบาดะห์เนี่ยคือสิ่งที่คือชื่อนึงที่มันรวมถึงสิ่งที่ลิกุลมายุฮิบบุฮุลลอฮ์วะยัรฎอรวมถึงสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้รักและอัลเลาะห์ตะอาลาทรงพอใจมินันอักวาลวัลอัฟอาลไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มาจากคำพูดแล้วก็มาจากการปฏิบัตินะปฏิบัติสิ่งที่เรามองเห็นและสิ่งที่เรามองไม่เห็นเพราะฉะนั้นอิบาดะเราได้คุยกันแล้วว่าทุกสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ชอบและอัลเลาะห์ตะอาลาพอใจวันนี้เนี่ยเราคุยถึงเรื่องการเชือดอัซซับการเชือดนั้นคือหนึ่งในอิบาดะที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกให้เราว่ามันคืออิบาดะเพราะฉะนั้นการเชื่อจึงต้องเป็นสิ่งที่เราปฏิบัติเพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวมาดูนะฮะอัลเลาะห์ตะอาลาทรงตรัสว่ากุลอินนะศอลาติวะนุซุกีวะมะฮยายะวะมะมาตีลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนลาชะรีกะละวะบิซาลิกะอุมิรตุวะอะนะอัววะลุลมุสลิมีนอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดการละหมาดของฉันและการเชื่อของฉันการมีชีวิตของฉันและการตายของฉันเพื่ออัลลอฮ์ผู้อภิบาลแห่งสากลโลกไม่มีการตั้งภาคีใดๆสำหรับพระองค์และด้วยกับสิ่งดังกล่าวนี้ที่ฉันถูกใช้ให้ปฏิบัติและนั่นคือหนึ่งในบรรดามุสลิมทั้งหลายพี่น้องฮะในอายะห์นี้อัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่ากุลอินนะศอลาติจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดคำสั่งที่อัลลอฮ์ตะอาลาสั่งให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวก็คือคำสั่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งให้บรรดาซอฮาบะห์และก็บรรดามุสลิมประชาชาติของท่านนบีทั้งหมดได้กล่าวก็คือให้เราบอกว่ากุลให้เราบอกว่าอินนะศอลาติแท้จริงการละหมาดของฉันการละหมาดของฉันเนี่ยนะวานุสุกีอัลลอฮ์ได้เอาการเชือดสัตว์ของฉันเอาการเชือดเนี่ยมาอยู่หลังการละหมาดบ่งบอกถึงอะไรฮะบ่งบอกถึงละหมาดเป็นอิบาดะห์ที่เราต้องทำเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวให้ถูกต้องตามแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วางมาและการเชือดสัตว์ของฉันก็เหมือนกันคืออิบาดะห์หนึ่งในอิบาดะห์ที่เราต้องทำเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและทำให้ถูกต้องตามแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วางมาอุลอินนะศอลาติวะนุซุกีวะมะฮยายะและการมีชีวิตของฉันวะมะมาติและการเสียชีวิตของฉันเนี่ยลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้อภิบาลแห่งสากลโลกพี่น้องฮะเพราะฉะนั้นอิบาดะห์ของเราทั้งหมดเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตของเราบนโลกดุนยาหรือว่าการเสียชีวิตของเราบนโลกดุนยาการละหมาดการเชือดสัตว์และอิบาดะห์ทั้งหมดเราต้องทำเพื่อลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวและอัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกต่อไปว่าลาชะรีกะละไม่มีการตั้งภาคีใดๆสำหรับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมายถึงอะไรฮะหมายความเวลาที่เราจะละหมาดเราต้องละหมาดเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเวลาที่เราจะเชือดสัตว์เราก็ต้องเชือดเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกันนะเชือดแล้วก็กล่าวพระนามอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเชือดเพื่ออัลลอฮ์และต้องไม่เชือดเพื่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอะไรครับพี่น้องเพราะว่าการเชือดสัตว์มันคือหนึ่งในอิบาดะห์คือหนึ่งในอิบาดะห์ของมุมินที่เราต้องปฏิบัติเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นไม่เวลาที่เราละหมาดเราก็ละหมาดเพื่ออัลลอฮ์เนียดเพื่ออัลลอฮ์ตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวถ้าเราละหมาดเพื่อสิ่งอื่นละหมาดของเราก็ใช้ไม่ได้การเชือดสัตว์ก็เหมือนกันเราต้องเชือดเพื่ออัลลอฮ์ถ้าวันนึงเราเชือดสัตว์เพื่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์การเชือดสัตว์ของเรานั้นก็ใช้ไม่ได้กินไม่ได้วันนึงเราเชือดสัตว์เพื่อให้เจ้าที่กินการเชือดสัตว์ของเราก็ใช้ไม่ได้วันนึงเราเชือดสัตว์เพราะจะให้ผีสางนางไม้กินการเชื่อสัตว์ของเรานั้นก็ใช้ไม่ได้และอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวไว้อีกว่ามาดูอายะห์ต่อไปนะที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวไว้อัลเลาะห์ตะอาลาทรงตรัสว่าดังนั้นมุฮัมมัดเจ้าจงละหมาดเพื่ออัลเลาะห์ผู้อภิบาลของเจ้าและจงเชื่อสัตว์อัลเลาะห์ได้บอกฟาซอลลิลิร็อบบิกะวันฮัรนะในอัลกุรอานที่อัลเลาะห์ได้บอกว่าดังนั้นมุฮัมมัดอัลเลาะห์บอกว่าท่านนบีเนี่ยมุฮัมมัดเนี่ยจงละหมาดเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องฮะในอายะห์ก่อนหน้านี้อัลเลาะห์ตะอาลาก็บอกว่าอินนะศอลาติวะนุซุกีการละหมาดของฉันและการเชื่อสัตว์ของฉันอายะห์นี้อัลเลาะห์ตะอาลาก็บอกเหมือนกันฟะศอลลิลิร็อบบิกะวันฮัรจงละหมาดเพื่ออัลเลาะห์
และก็จงเชื่อสัตว์เพื่ออัลลอฮ์เหมือนกันเพราะฉะนั้นทั้งละหมาดที่เป็นอิบาดะห์อัลลอฮ์มาให้เราเข้าใจง่ายๆว่าในเมื่อเราละหมาดที่เป็นอิบาดะห์เพื่ออัลลอฮ์เราจะเชื่อสัตว์มันก็คืออิบาดะห์เราต้องเชื่อสัตว์เพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นกันและมีรายงานจากท่านอาลีบินอบีฏอลิบรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านได้กล่าวว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกฉันด้วยกับ4คำด้วยกันนะท่านอาลีได้บอกว่าท่านนบีได้บอกกับท่านนบีได้บอกกับท่านอาลีได้สอนท่านอาลีด้วยกับ4คำด้วยกันก็คือคำที่1ก็คือขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงทำให้คนที่เชื่อเพื่อสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์ถูกขับไล่และให้ออกห่างจากความเมตตาของพระองค์น้องประเด็นที่1เริ่มต้นด้วยกับเรื่องของการเชื่อสัตว์นะอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าละอานัลลอฮุมันซะบะฮะลิกอยริลละขออัลเลาะห์ตะอาลาทรงทําให้คนที่เชื่อสัตว์เพื่อสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้ออกห่างจากความเมตตาของพระองค์ถูกขับไล่และถูกให้ออกห่างจากความเมตตาของพระองค์คำว่าละนะในภาษาอาหรับเนี่ยพี่น้องฮะเวลาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าละอานัลลอฮุมันซะบะฮะลิกอยริลละไม่ได้แปลว่าการสาปแช่งแต่แปลว่าการอัตตอรวันอิบอาดอันตออะติลละอันเราะห์มะติลละการขับไล่และการทำให้ออกห่างจากความเมตตาของอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เชื่อสัตว์เพื่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์จะขับไล่เขาหมายความว่าอะไรฮะหมายความว่าอัลลอฮ์ตะอาลาขับไล่เนี่ยสิ่งนั้นเป็นชิริกเป็นการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลลอฮ์ตะอาลาก็ให้เขาได้ออกห่างจากความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเริ่มเตือนพวกเราเอาไว้เป็นสิ่งแรกใน4อย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เตือนเราในหะดีษนี้ก็คือการเชื่อสัตว์เพื่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์สิ่งที่เขาจะได้รับก็คืออะไรฮะรับความโกรธเกลียวจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาจะได้รับการขับไล่จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและทำให้ออกห่างจากความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดูข้อต่อไปและขออัลลอฮ์ทรงจัดการคนที่สาปแช่งพ่อแม่ของเขาให้เขาถูกขับไล่และให้ออกห่างจากความเมตตาของพระองค์ประเด็นที่2นะประเด็นคือการเชื่อฟังพ่อแม่การตออะต่อพ่อแม่ตออะต่อบิดามารดาเชื่อฟังต่อบิดามารดาก็คืออะไรฮะอัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าและขออัลลอฮ์ทรงจัดการคนที่สาปแช่งพ่อแม่ของเขาให้เขาถูกขับไล่และให้ออกห่างจากความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องฮะ1ในการที่เราจะอะไรฮะด่าพ่อแม่ของตัวเองนะคนที่สาปแช่งพ่อแม่ของตัวเองคนที่ว่าพ่อแม่ของตัวเองก็คืออะไรฮะคือการที่เราไปว่าพ่อแม่ของคนอื่นและทำให้เขาเนี่ยมาว่าพ่อแม่เราเพราะฉะนั้นอันนี้คือสาเหตุของการที่ทำให้คนอื่นเนี่ยมาตำหนิพ่อแม่เราได้เพราะฉะนั้นเราต้องให้สิ่งนี้เนี่ยมันออกห่างจากเราหรือว่าเราต้องออกห่างจากสิ่งนี้อย่าให้สิ่งนี้มันมาทำให้อิบาดะห์ของเราเนี่ยลดน้อยลงเพราะฉะนั้นอุลามะได้บอกว่าอะไรก็ตามที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เริ่มต้นด้วยคำว่าละนะด้วยคำว่าสาด้วยการด้วยคำว่าอะไรฮะการขับไล่และทำให้ออกห่างจากความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งนั้นถือเป็นบาปใหญ่เพราะฉะนั้นการสาปแช่งพ่อแม่คนอื่นการด่าทอพ่อแม่คนอื่นที่ทำให้เขาเนี่ยมาด่าพ่อแม่เราถือเป็นการตั้งภาคถือเป็นการอะไรฮะทำบาปใหญ่ซึ่งถือเป็นบาปมากที่ต้องการตอบัตตัวต่อมาประเด็นที่3ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าและขออัลลอฮ์ทรงให้คนที่ให้ที่พักพิงกับคนที่ทำบิดอะห์ได้ถูกขับไล่และให้ออกห่างจากความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องฮะประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เตือนคนที่หรือว่าบ่งบอกถึงความสำคัญของการให้เราออกห่างจากบิดอะห์ออกห่างจากการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาออกห่างจากการคิดสิ่งต่างๆขึ้นมาในสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้วางรูปแบบเอาไว้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าละอานัลลอฮุมันอาวามุฮดิซันขออัลเลาะห์ทรงสาปแช่งคนที่ให้ที่พักพิงกับคนที่เป็นคนที่ทําบิดอะห์ทำสิ่งที่เป็นสิ่งที่คิดขึ้นมาใหม่เรื่องของศาสนาพี่น้องฮะและนี่คืออีก1ในบาปใหญ่ของการได้ยกพิงของคนที่คิดเรื่องใหม่เรื่องศาสนาเพราะศาสนาเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับวะฮีมาในก่อนที่ท่านจะตายเนี่ยท่านนบีได้บอกว่าตะรักตุฮาอะลันบัยฎอฉันได้ทิ้งปล่อยพวกเจ้าไว้เนี่ยเป็นอะไรฮะเป็นที่โล่งกว้างหรือเป็นขาวสะอาดเลยไลลูฮากะนาฮาริฮากลางวันกับกลางคืนน่ะเหมือนกันคือชัดเจนเหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างชัดเจนหมดลายะซีกุอันฮาอิลลาฮาลิกไม่มีใครที่จะเบี้ยวออกจากแนวทางนั้นยกเว้นคนที่อะไรฮะคนที่เป็นคนที่พินาศเพราะฉะนั้นใครออกจากแนวทางท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเป็นแนวทางที่มันชัดแจ้งท่านนบีได้สอนเรามาอย่างชัดเจนอยู่แล้วให้ศาสนาของเราเนี่ยได้สมบูรณ์แบบทุกอย่างแล้วใครที่เหินห่างหรือว่าหันเหออกจากแนวทางท่านนบีไปคิดสิ่งขึ้นใหม่ในศาสนาถือไปแล้วเป็นคนที่เดินทางไปสู่ความพินาศและคือคนที่ให้ที่พักพิงกับคนที่คิดเรื่องใหม่ในศาสนาขึ้นมาเนี่ยก็ถือเป็นอะไรฮะถือเป็นคนที่ได้ทำหนึ่งในบาปใหญ่
ประเด็นต่อมาประเด็นที่4ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าดูประเด็นที่4นะท่านนบีได้บอกว่าขออัลเลาะห์ทรงสาปแช่งหรือว่าขออัลเลาะห์ทรงให้คนที่ย้ายหลักแบ่งที่ดินถูกขับไล่และให้ออกห่างจากความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้ประเด็นสุดท้ายนะบ่งบอกถึงอีกหนึ่งในบาปใหญ่ที่เราไม่ควรทำก็คืออะไรฮะคือการที่เราไปย้ายหลักที่ปักแบ่งที่ดินเนี่ยย้ายให้มันมาแบบไหนฮะย้ายมาให้ที่เราเนี่ยกว้างออกไปโดยที่ไม่ให้เพื่อนบ้านเรารู้พี่น้องฮะและนี่คือหนึ่งในบาปใหญ่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เตือนเราไว้เป็นหนึ่งในสี่อันแรกเลยก็คืออะไรขออัลเลาะห์ทรงให้คนที่เขาเชื่อเพื่อสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์ถูกขับไล่และให้ออกห่างจากความเมตตาของอัลเลาะห์ประเด็นที่2คือขออัลเลาะห์ทรงจัดการกับคนที่สาปแช่งพ่อแม่ของเขาให้เขาถูกขับไล่และให้ออกห่างจากความเมตตาของพระองค์ประเด็นที่3คือขออัลเลาะห์ทรงให้คนที่ให้ที่พักพิงกับคนที่ทําบิดอะห์ได้ถูกขับไล่และให้ออกห่างจากความเมตตาของพระองค์ประเด็นที่4ประเด็นสุดท้ายคือขอให้อัลเลาะห์ให้คนที่ย้ายหลักแบ่งที่ดินถูกขับไล่แล้วก็ให้ออกห่างจากความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องฮะดีษนี้รายงานโดยอิหม่ามมุสลิมเรามาดูต่อประเด็นต่อมาหะดีษต่อมามีรายงานจากท่านตอริกอิบนุชิฮาบว่าแท้จริงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าคนๆหนึ่งจะได้เข้าสวรรค์เพราะแมลงวันพี่น้องหะดีษนี้เกี่ยวกับเรื่องแมลงวันนะท่านนบีได้บอกว่าบอกกับซอฮาบะว่าคนๆหนึ่งได้เข้าสวรรค์เพราะแมลงวันและคนอีกคนหนึ่งก็ได้เข้าสวรรค์เพราะแมลงวันเหมือนกันบรรดาซอฮาบะจึงถามกันขึ้นมาว่ามันยังไงกันล่ะท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีจึงกล่าวว่ามีชาย2คนเดินผ่านไปที่กลุ่มชนหนึ่งที่พวกเขามีรูปปั้นอยู่รูปหนึ่งไม่ว่าใครก็ตามที่ผ่านรูปปั้นนี้ไม่ว่าใครก็ตามที่จะผ่านรูปปั้นนี้จะผ่านไปไม่ได้จนกว่าจะต้องเอาอะไรมาเส้นไหว้รูปปั้นนี้สักอย่างพวกคนในกลุ่มนี้จึงบอกกับหนึ่งในสองคนนั้นว่าเอาของมาเส้นรูปปั้นนี้ซะชายคนนี้จึงตอบไปว่าฉันไม่มีอะไรที่จะมาเส้นไหว้นะชายคนนี้บอกว่าฉันไม่มีอะไรจะมาเส้นไหว้กลุ่มชนนี้จึงบอกเขาว่าเอาอะไรก็ได้มาเส้นก็ได้เอาอะไรมาเส้นก็ได้แมลงวันก็ยังดีคือให้เอาแมลงวันมาก็ได้เอาสิ่งที่มันสิ่งที่ต่ำต้อยที่สุดก็ได้แต่ขอให้เอาสิ่งนั้นเนี่ยมาเส้นไหว้พี่น้องฮะหะดีษนี้ในตอนต้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึงอะไรฮะชายคนหนึ่งเข้านรกเพราะแมลงวันและชายคนหนึ่งก็ได้เข้าสวรรค์เพราะแมลงวันซอฮาบะจึงแปลกใจว่าเพราะแมลงวันตัวเดียวเนี่ยหรือว่าเพราะแมลงวันอย่างเดียวเป็นสัตว์ที่ต่ำต้อยเนี่ยทำให้ชายสองคนเนี่ยได้เข้านรกคนหนึ่งเข้าสวรรค์คนหนึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกว่ามีชายสองคนเนี่ยได้ผ่านไปในกลุ่มชนหนึ่งและกลุ่มชนนั้นเนี่ยจะไม่ให้ใครผ่านในตรงนี้ไปนอกจากว่าจะต้องเอาอะไรก็ได้เอามาเส้นไหว้เจ้าที่ตรงนี้เนี่ยเอามาเส้นไหว้รูปปั้นตัวนี้เขาก็เลยชายคนหนึ่งเขาก็เลยบอกกับชายคนหนึ่งว่าให้เอาของมาเส้นไหว้ซะชายคนนี้บอกว่าฉันไม่มีอะไรจะมาเส้นไม่มีอะไรจะมาเส้นไหว้เขาเลยบอกว่าเอาอะไรมาเส้นก็ได้เอาแมลงวันสักตัวนึงก็ได้ชายคนนี้ด้วยกับการที่ต้องการที่จะผ่านทางนี้ไปให้ได้จึงเอาแมลงวันเนี่ยไปเส้นไหว้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกไว้ว่านะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดูกันต่อนะฮะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกว่าพอเวลาเขาเอานี้มาเส้นไหว้ชายคนนี้เอาแมลงวันมาเส้นรูปปั้นนี้พวกคนกลุ่มนี้จึงปล่อยให้เขาได้เดินผ่านไปอย่างสบายแล้วเขาก็ได้เข้านรกท่านนบีว่าชายคนนี้ได้เข้านรกเพราะอะไรฮะเพราะด้วยเหตุที่เขาเอาของเส้นไหว้ไปเอาแมลงวันไปเส้นต่อรูปปั้นนี้แล้วคนกลุ่มนี้ก็กล่าวกับชายอีกคนว่าเอาของมาเส้นไหว้รูปปั้นนี้ซะพี่น้องฮะชายคนหนึ่งไปแล้วยอมเอาแมลงวันมาเส้นไหว้แล้วก็ได้เข้านรกเขาก็มากล่าวกับชายอีกคนหนึ่งว่าให้เอาของมาเส้นไหว้ซะชายคนนี้จึงตอบไปว่าฉันไม่เคยที่จะเอาอะไรมาเส้นไหว้ใครเลยนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงองค์เดียวเท่านั้นคือฉันไม่เคยที่จะอิบาดะห์ต่อใครไม่เคยที่จะเอาอะไรมาเข้าใกล้ชิดต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพวกคนกลุ่มนี้จึงเอาเมีดปาดคอชายคนนี้ตายแล้วชายคนนี้ก็ได้เข้าสวรรค์พี่น้องฮะหะดีษในรายงานโดยอิหม่ามอะห์มัดเป็นหะดีษซอฮีฮะชายคนนึงเนี่ยชายสองคนเนี่ยได้เดินทางมาด้วยกันแต่ชายคนนึงมีความหนักแน่นในการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวไม่ยอมที่จะสยบต่อสิ่งอื่นไม่ยอมที่จะเอาของไปเส้นไหว้ต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงแม้ว่าตัวเองจะถูกทำร้ายก็ตามแต่ชายอีกคนนึงเห็นว่าทำไปอาจจะทำไปเพราะอะไรฮะเพราะโดนบังคับอาจทำไปเพราะอะไรเพราะว่าเขาอาจจะไม่รู้หรือทำไปเพราะว่าคิดว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันเป็นแค่การกระทำภายนอกแต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าสิ่งนี้เนี่ยมันคืออะไรฮะมันคือหนึ่งในสิ่งที่
ทำให้เขาได้เข้านรกและชายคนที่เอาแมลงวันตัวเล็กๆเนี่ยไปเส้นไหว้กับรูปปั้นนั้นเนี่ยก็คือชายที่ได้เข้านรกส่วนชายที่ไม่ยอมเส้นไหว้ต่อใครนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ยอมทําอิบาดะห์ต่อใครไม่ยอมสุญูดต่อใครไม่ยอมเอาของไปมอบหมายต่อใครนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงผู้เดียวชายคนนั้นก็เป็นชายที่ได้เข้าสวรรค์และนี่คือสาเหตุของหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าชายคนนึงได้เข้านรกเพราะแมลงวันและชายอีกคนนึงก็ได้เข้าสวรรค์เพราะแมลงวันเหมือนกันมาดูต่อนะทีนี้เรามาดูประเด็นต่างๆในเรื่องนี้นะในหะดีษบทนี้ที่ประเด็นที่หนึ่งเลยก็คือการตัฟซีรคำกล่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ว่าอินนัสซอลาตีวะนุสุกีอัลลอฮฺตะอาลาได้บอกแท้จริงการละหมาดของฉันและการเชือดสัตว์ของฉันการทำอิบาดะห์ด้วยการเชือดสัตว์ของฉันพี่น้องฮะการละหมาดก็คืออิบาดะห์การเชือดสัตว์ก็คืออิบาดะห์เพราะฉะนั้นเราละหมาดเพื่ออัลลอฮฺเราก็ต้องเชือดสัตว์เพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกันเพราะเขาจึงเอาความหมายของคำนี้เนี่ยเอาตัฟซีรของคำนี้เนี่ยเอามาให้เราเอามาเตือนสะกิดใจเราพี่น้องฮะในอัลกุรอานทั้งเล่มเนี่ยมีทั้งคำสอนมีทั้งคำเตือนมีทั้งเรื่องเล่ามีทั้งสิ่งเตือนใจให้กับเราแต่อะไรฮะบางครั้งเวลาที่เราพูดถึงเรื่อง เรื่องการเชื่อสัตว์เราก็ต้องเอาไอบาดาเรื่องการเชื่อสัตว์เอาหลักฐานที่เกี่ยวกับการเชื่อสัตว์มาที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับคำสั่งจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาเพื่อมาบอกกับเราว่าการละหมาดของฉันเนี่ยและการเชื่อสัตว์ของฉันเนี่ยลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ให้บานแห่งสากลโลกเพราะฉะนั้นอิบาดะห์ของเราต้องทําตามรูปแบบท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะอะไรเพราะท่านนบีคืออุสวะตุนฮะซะนะห์ท่านนบีคือแบบอย่างที่ดีงามของเราที่เราต้องเอาแบบอย่างท่านนบีมาปฏิบัติในเมื่อท่านนบียังเชื่อสัตว์เพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวเราก็ต้องเชื่อสัตว์เพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวเหมือนกันดูข้อที่2ประเด็นต่อมาตัฟซีรคำกล่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ว่าฟะศอลลิลิร็อบบิกะวันฮัรอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกดังนั้นเจ้าจงละหมาดเพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาผู้ให้บานของเจ้าและก็จงเชือดสัตว์พี่น้องฮะให้ละหมาดเพื่ออัลเลาะห์และให้เชือดสัตว์เพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันเป็นหลักฐานอย่างชัดเจนที่ผมบอกให้เรารู้ว่าเวลาที่เราจะเชือดแพะสักตัวนึงเวลาที่เราเชือดวัวสักตัวนึงจะเชือดไก่สักตัวนึงต้องเชือดเพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวจะเชือดและเนียดผลบุญแล้วก็เนียดเพื่อสิ่งอื่นเพื่อเจ้าที่เจ้าทางเพื่อคนนั้นเพื่อคนนี้นะอันนี้ถือเป็นชิริกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและสัตว์ตัวนั้นถ้าไม่ได้เชือดเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะไม่ได้เชือดด้วยพระนามของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถือว่าสัตว์นั้นเนี่ยกินไม่ได้ประเด็นต่อมาประเด็นที่3การเริ่มหะดีษด้วยการขับไล่คนที่เชือดเพื่อสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์และให้ออกห่างจากความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องฮะในหะดีษเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึง4อย่างด้วยกันพูดถึง4อย่างด้วยกันสิ่งเป็นสิ่งที่ท่านนบีบอกว่าท่านนบีจะมาเตือนพวกเจ้าด้วยกับ4อย่างที่บอกท่านอาลีบินอบีตอเลบและท่านนบีก็ได้เริ่มด้วยกับสิ่งที่มันเป็นอันตรายที่สุดสิ่งที่มันสำคัญที่สุดก็คืออะไรฮะละอานัลลอฮุมันซะบะฮะลิกอริลลาขออัลเลาะห์ตะอาลาทรงขับไล่และให้ออกห่างจากความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสำหรับใครฮะสำหรับคนที่เชือดเพื่อสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์คนที่เชือดสัตว์เพื่อสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องอ่ะการเชือดสัตว์คือการปฏิบัติเพื่ออะไรฮะเพื่อเราจะได้นําสัตว์เอานําสัตว์นําสิ่งนั้นเนี่ยมากินนําสิ่งนั้นมากินและเราก็ได้ต้องทําไอ้สิ่งนี้เนี่ยคือการทําเพื่อเราเอามากินเนี่ยเป็นการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นการอิบาดะห์จึงต้องทําเพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวไม่เอาสิ่งอื่นมาตั้งภาคีพี่น้องฮะและนี่คือสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเน้นย้ํากับบรรดาชาวกุเรชที่นครมักกะห์เน้นย้ํากับบรรดาซอฮาบะห์ที่รับอิสลามแล้วว่าจะต้องออกห่างจากทุกสิ่งที่ทําให้อิบาดะห์ของเขาทําให้การเข้าใกล้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาของเขาเนี่ยมันบกพร่องมันทำให้ชีริกมันทำให้เกิดการอิบาดะห์ต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นพี่น้องฮะเราจึงต้องออกห่างจากการขอต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์ออกห่างการทำเพื่อสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสำหรับช่วงแรกเราพักกันเพียงเท่านี้นะแล้วพบกันใหม่ในช่วงที่2โรงพยาบาลพญาไทนวมินติดต่อสอบถาม02-944-7111เพราะเราดูแลใส่ใจทุกรายละเอียดของคุณเพื่อส่งเสริมการท่องจำอัลกุรอานขอเชิญนักฮาฟิซอัลกุรอานเข้าทดสอบในงานบางกอกฮะลาล2018 3รุ่นรุ่นที่1อายุไม่เกิน12ปีท่องยุสอัมมา
รุ่นที่2อายุไม่เกิน16ปีท่อง10ยุทรุ่นที่3อายุไม่เกิน20ปีท่อง30ยุทหรือทั้งเล่มรับสมัครวันนี้เป็นต้นไปติดต่อสมัครได้ที่ยาตีมทีวีโทรศัพท์025303199หรือที่อาจารย์อับดุลฮามิดดาราฉายโทรศัพท์086077-7123งาน Bangkok Alliance 2018 Muslim Friendly Destination 16-19 กุมภาพันธ์ 2561 ณลานพาซ่าสนามกีฬาหัวหมากจัดโดยสนับสนุนโดยคิตาบุลลอฮิดุสตูรีวะคอยรุลกัลกิอุสวะตุนาบิซุนนะตีฮิมจะลานูรีครับกลับมาพบกันในช่วงที่2นะฮะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์พบกันในช่วงที่2เกี่ยวกับเรื่องของการเชือดเพื่อสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะเป็นสิ่งที่ทําให้กะลิมะฮ์ชะฮาดะห์ของเราเนี่ยบกพร่องลงไปพี่น้องฮะในเรื่องอะกีดะห์ในเรื่องของหลักการศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรามีการอธิบายหลักการศรัทธาความเชื่อที่เป็นขั้นเป็นตอนนะในตอนแรกในบทแรกเราพูดถึงอะไรฮะสิ่งที่ทำให้คำว่าชาฮาดะอัลลอฮ์อิลาฮะอิลลัลลอฮ์การปฏิญาณตนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันบกพร่องแล้วเราก็ได้เรียนรู้มาเรื่อยๆว่าสิ่งไหนบ้างที่ทำให้อิบาดะห์ของเราทำให้การเคารพสักการะต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาของเราเนี่ยมันบกพร่องไปแล้ววันนี้เราก็มาถึงเรื่องของการเชือดเพื่อสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องฮะและในช่วงท้ายรายการหรือว่าช่วงนี้เลยนะเราจะเปิดสายให้พี่น้องสำหรับพี่น้องที่มีข้อสงสัยหรือมีข้อชี้แนะข้อซักถามเกี่ยวกับเรื่องที่เราได้เรียนกันไปเรื่องอะกีดะห์นะฮะพี่น้องฮะเน้นย้ำนะฮะว่าเราจะซักถามกันหรือพูดคุยกันในเรื่องที่เราได้เรียนกันนี้เท่านั้นสำหรับพี่น้องที่เอาใจใส่กับการฟังการเรียนแล้วก็มีข้อสงสัยอยากจะซักถามกันนะเรามาคุยกันต่อนะฮะเกี่ยวกับประเด็นต่อมานะในเรื่องของการเชื่อสัตว์เพื่อสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในข้อที่4นะการที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ขับไล่นะขับไล่คนที่สาปแช่งพ่อแม่ของเขาคือสาปแช่งพ่อแม่ของตัวเองและให้ออกห่างจากความเมตตาของอัลเลาะห์และอีกรูปนึงก็คือการที่คนหนึ่งไปสาปแช่งพ่อแม่คนอื่นแล้วเป็นเหตุให้คนนั้นมาสาปแช่งพ่อแม่ของตนเองอันนี้คือเรื่องที่เราคุยกันไปนะที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าละอานัลลอฮุมัลละอะนาวาลิดัยขออัลเลาะห์ตะอาลาทรงให้คนที่สาปแช่งพ่อแม่ของตัวเองนะให้เขาได้ถูกขับไล่และออกห่างจากความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นพี่น้องฮะพ่อแม่เนี่ยแค่การที่เราอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าวะลาตะกุลลอฮุมาอุฟการที่เรากล่าวคำว่าอุฟเป็นคำอุทานที่เป็นการอะไรฮะเป็นการขึ้นเสียงกับพ่อแม่เนี่ยถือเป็นบาปอยู่แล้วแล้วการสาปแช่งเนี่ยก็ถือเป็นบาปที่ใหญ่มากสาปแช่งพ่อแม่ตัวเองเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาจะให้เขาได้ออกห่างขับไล่เขาให้เขาออกห่างจากความเมตตาของอัลเลาะห์พี่น้องฮะแล้วคนที่ถูกให้ออกห่างจากความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยที่พำนักของเขาคืออะไรฮะที่พำนักของเขาก็คืออะไรฮะคือการไปสู่ความกดกิ้วของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการไปอยู่ในที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้เตรียมไว้ให้กับชาวนรกประเด็นต่อมาประเด็นที่5นะมาดูกันต่อดูประเด็นต่อมานะฮะว่าท่านมีการที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ขับไล่คนที่ให้ที่พักพิงคนที่ทําบิดอะห์ไล่เขาได้ออกห่างจากความเมตตาของพระองค์ไล่เขาได้ออกห่างจากความเมตตาของพระองค์หมายถึงคนที่คิดอะไรขึ้นมาใหม่ในสิ่งที่เป็นสิทธิ์ของอัลเลาะห์ในการกําหนดสิ่งนั้นพี่น้องฮะการที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ทรงขับไล่คนที่ให้ที่พักพิงคนที่ทําบิดอะห์ไล่เขาออกห่างจากความเมตตาของพระองค์หมายถึงคนที่คิดอะไรขึ้นมาใหม่ในสิ่งหนึ่งที่เป็นสิทธิ์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการกำหนดสิ่งนั้นพี่น้องในประเด็นนี้เนี่ยท่านนบีได้เน้นย้ำหรือว่าได้เอาใจใส่กับเรื่องศาสนาเรื่องของการที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ทำให้ศาสนาของพระองค์สมบูรณ์แล้วและพระองค์ก็ไม่ต้องการให้ใครมาคิดอะไรขึ้นมาใหม่เรื่องศาสนาท่านนบีเนี่ยมาเพื่อที่จะบอกเราว่าอิบาดะห์อันนี้ควรจะทำเวลานั้นเวลานี้และควรจะทำจำนวนเท่านั้นจำนวนเท่านี้นะเพราะฉะนั้นการอิบาดะห์เนี่ยคือการทำตามรูปแบบที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วางมาคนที่มาคิดอะไรขึ้นมาใหม่เรื่องศาสนามากำหนดสิ่งใหม่ๆขึ้นมาศาสนาเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าละอานัลลอฮุมันอาวามุฮดิซันขออัลเลาะห์ตะอาลาได้ทรงอะไรฮะทรง
ขับไล่เขาแล้วก็ให้เขาเนี่ยได้ออกห่างจากความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสำหรับคนที่ให้ที่พักพิงกับคนที่ได้ทำบิดอะห์ได้คิดสิ่งใหม่ขึ้นในศาสนาดูข้อต่อมาประเด็นที่6นะการที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงขับไล่คนที่ย้ายหลักแบ่งเขตที่ดินและให้เขาได้ออกห่างจากความเมตตาของอัลเลาะห์อัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยทรงขับไล่ในประเด็นสุดท้ายนะประเด็นสุดท้ายที่อัลเลาะห์ตะอาลาที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าละอันัลลอฮุมันกอยยะรอมะนารอนอัรฎขออัลเลาะห์ตะอาลาทรงสาปแช่งคนที่ย้ายหลักปักแบ่งเขตที่ดินนะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นการไปริดเรียกว่าเป็นการไปเราไปละเมิดในสิทธิของคนอื่นซึ่งเป็นการกระทำที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ามันคือหนึ่งในบาปใหญ่เพราะอัลเลาะห์ตะอาลาได้ขับไล่แล้วก็ให้ออกห่างจากความเมตตาของอัลเลาะห์เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในสำนวนที่ทำนวนที่ท่านนบีได้สั่งให้ออกห่างอย่างจริงจังดูข้อที่7นะข้อที่7ได้รู้ข้อแตกต่างระหว่างการขับไล่และให้ออกห่างจากความเมตตาของพระองค์สำหรับการเจาะจงและการว่าคนที่ทำความชั่วโดยรวมพี่น้องฮะเราได้รู้ข้อแตกต่างของการขับไล่และให้ออกห่างจากความเมตตาของพระองค์สำหรับการเจาะจงพี่น้องแสดงว่าในหลักศาสนาเนี่ยมีทั้งการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ขับไล่คนที่ทำสิ่งนั้นทำสิ่งนี้เป็นการขับไล่และให้ออกห่างจากความเมตตาของอัลลอฮฺเนี่ยโดยเจาะจงว่าคนทำแบบนี้อัลลอฮฺตะอาลาได้เจาะจงเอาไว้ว่าคนทำแบบนี้อัลลอฮฺตะอาลาจะไม่รักอัลลอฮฺตะอาลาจะขับไล่จากความเมตตาและมีการคำพูดโดยรวมก็คือสำหรับการที่เป็นคนปฏิเสธคนกาเฟรโดยรวมเนี่ยอัลลอฮฺตะอาลาก็ได้มีการให้เขาออกห่างจากความเมตตาของพระองค์โดยรวมเหมือนกันดูข้อที่8 เรื่องเล่านี้นับว่าเป็นเรื่องเล่าที่สำคัญมากคืออะไรฮะคือเรื่องแมลงวันนะเรื่องแมงวันที่เราได้ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เล่าให้บรรดาซอฮาบะห์ไปว่าชายคนนึงนะได้เข้านรกเพราะแมงวันเพราะเขาเอาแมงวันเนี่ยไปเส้นไหว้กับเจ้าที่เจ้าทางไปเส้นไหว้กับรูปปั้นและชายอีกคนนึงก็ได้เข้านรกเข้าสวรรค์เพราะแมงวันเหมือนกันเพราะอะไรเพราะเขาไม่ยอมเอาแมงวันไปเส้นไหว้สิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาข้อที่9การที่ชายคนนั้นได้เข้านรกด้วยเพราะแมลงวันที่เขาไม่ได้ตั้งใจแต่เขาได้ทำไปเพราะต้องการจะรอดพ้นจากอันตรายของพวกกลุ่มชนนี้คนที่ทำไปเนี่ยพี่น้องถามว่าเขาทำไปเพราะอะไรฮะก็ทำไปเพราะว่าไม่ได้ต้องการที่จะเข้าใกล้ต่อสิ่งนั้นไม่ต้องการจะอิบาดะห์ต่อสิ่งนั้นแต่เขาทำไปเพื่ออะไรฮะเพื่อต้องการที่จะให้รอดพ้นต่อกลุ่มชนนี้ให้พ้นไปวันๆให้ได้ผ่านจุดนี้ไปได้แต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าการกระทำแบบนั้นเนี่ยถือเป็นอะไรฮะเป็นการที่ทำให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ขับไล่เขาแล้วก็ให้เขาได้ออกห่างจากความเมตตาของอัลเลาะห์พี่น้องฮะและนี่คือหนึ่งในสิ่งที่เราต้องควรระวังไว้คือการถูกขับไล่ให้ออกห่างจากความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดูข้อต่อมาการได้รู้ขอบเขตของการทำชิริกในใจของบรรดามุมินว่าเขาได้อดทนอย่างไรในเรื่องนี้ที่ได้โดนฆ่าพร้อมกับไม่ยอมทำตามสิ่งที่กลุ่มชนนี้ขอทั้งที่กลุ่มชนนี้ต้องการแค่การปฏิบัติภายนอกเท่านั้นพี่น้องฮะดูในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่สอนบรรดาซอฮาบะห์ไม่ให้บรรดาซอฮาบะห์เนี่ยเข้าใกล้แม้กระทั่งการเอาสิ่งนึงไปมอบหมายต่อหรือเอาสิ่งนึงไปเส้นไหว้ต่อรูปปั้นหรือต่ออะไรก็ตามพี่น้องฮะแม้กระทั่งสิ่งนั้นเนี่ยการทำสิ่งนั้นและการไม่ทำสิ่งนั้นแล้วทำให้เขาอาจจะโดนฆ่านะท่านนบียังให้บรรดาซอฮาบะห์หรือให้กลุ่มชนนั้นเนี่ยมีความอดทนเพื่อที่อะไรเพื่อเราจะไม่ได้ไปตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ทำชิริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทำให้เขาเนี่ยจะต้องลงไปอยู่ในนรกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องฮะเพราะฉะนั้นในเมื่อท่านนบีได้เอาจริงจังได้เอาจริงได้จริงจังต่อสิ่งที่บรรดาซอฮาบะห์ได้ปฏิบัติเพราะฉะนั้นในรุ่นเราเนี่ยพี่น้องฮะการปฏิบัติในสมัยซอฮาบะห์เนี่ยถ้าปฏิบัติแบบนั้นเนี่ยจะต้องถูกต่อต้านและถ้าหากไม่ปฏิบัติตามเขาจะต้องถูกต่อต้านเพราะฉะนั้นการไหลตามน้ำในสมัยซอฮาบะห์เนี่ยถ้ามันต้องจำเป็นต้องไหลตามน้ำท่านนบีคงจะสั่งให้ซอฮาบะห์เนี่ยไหลตามน้ำตามเขาไปแล้วแต่ท่านนบีสั่งห้ามบรรดาซอฮาบะห์จากการทำแบบนี้เพราะฉะนั้นในสมัยเราเนี่ยเราต้องเอาจริงจังกับเรื่องอะกีดะห์ให้มากจริงจังกับเรื่องการทำชิริกการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการไปขอต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการไปขอต่อศาลพระภูมิการไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องศาสนาอื่นการไปมีสัมพันธ์กับศาสนาอื่นในเรื่องการอิบาดะห์เพราะฉะนั้นพี่น้องฮะท่านอบีเนี่ยยังพยายามบอกกับซอฮาบะห์ละกุมดีนุกุมวะลียะดีนสำหรับเจ้าศาสนาของเจ้าสำหรับฉันก็คือศาสนาของฉันเป็นคำพูดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในซูเราะห์กาฟิรูนเพราะฉะนั้น
ในเมื่อท่านนบีในยามที่ท่านทุกข์ยากในยามที่ท่านอยู่อย่างยากลำบากท่านยังบอกว่าให้แยกศาสนาอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นในสมัยเราพี่น้องฮะการรวมศาสนา4ศาสนา5ศาสนา3ศาสนาไม่ใช่หลักการของอิสลามการประนีประนอมเรื่องศาสนาว่าเราไปร่วมเขาเขามาร่วมเราไม่ใช่หลักการศาสนาอิสลามแต่ในทางตรงข้ามท่านนบีได้สั่งห้ามบรรดาซอฮาบะและให้ซอฮาบะเนี่ยจริงจังกับเรื่องต่างๆเหล่านั้นดูประเด็นต่อมาประเด็นที่11คนที่ได้เข้านรกคนนี้เป็นมุสลิมเพราะว่าถ้าหากว่าเขาเป็นกาเฟรท่านนบีคงไม่ใช้คำว่าชายคนหนึ่งเข้านรกด้วยกับแมลงวันเป็นเหตุนะตรงนี้เนี่ยบ่งบอกให้รู้ว่าชายคนนี้ในก่อนที่เขาจะเอาแมลงวันมาเส้นไหว้รูปปั้นรูปนี้เนี่ยเขาคือมุสลิมแต่พอแล้วที่เขาทำสิ่งนี้แล้วเนี่ยท่านนบีก็บอกว่าเขาได้ไปนรกเพราะอะไรฮะเพราะได้คำพูดท่านนบีที่ว่าชายคนหนึ่งเข้านรกด้วยแมลงวันเป็นเหตุถ้าเกิดว่าเขาเข้านรกเพราะการเป็นกาเฟรเนี่ยแมลงวันเนี่ยคงไม่ได้ด้วยกับการที่เขาเป็นกาเฟรอยู่แล้วเนี่ยแมลงวันคงไม่ได้เป็นเหตุให้เขาได้เข้านรกหรอกข้อ12ในเรื่องนี้เป็นหลักฐานยืนยันให้กับหะดีษซอฮีหะที่ว่าสวรรค์นั้นใกล้กับพวกเจ้ามากยิ่งกว่าหูหนีบรองเท้าซะอีกและนรกก็เหมือนกันท่านนบีเคยบอกบรรดาซอฮาบะห์สวรรค์เนี่ยมันใกล้กับพวกเจ้ามากยิ่งกว่าหูหนีบรองเท้าซะอีกแล้วก็นรกก็เช่นกันข้อ13ได้รู้ว่าการปฏิบัติด้วยกับหัวใจนั้นคือเป้าหมายหลักสำคัญหลักที่สำคัญพี่น้องฮะอิบาดะห์ที่จำเป็นที่สำคัญที่สุดคืออิบาดะห์ด้วยกับอะไรฮะด้วยกับหัวใจของบรรดามุมินเพราะฉะนั้นการอิบาดะห์ด้วยการปฏิบัติด้วยกับหัวใจของมุมินด้วยการมีอีหม่านที่เข้มแข็งคือสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เน้นย้ำกับบรรดาซอฮาบะห์พี่น้องฮะวันนี้เราจะเปิดสายนะสำหรับพี่น้องที่มีคำถามหรือว่ามีข้อชี้แนะหรือว่ามีสิ่งที่ต้องการจะพูดคุยกับทางรายการของเรานะก็เชิญพี่น้องโทรเข้ามาได้นะในหน้ารายการพี่น้องฮะเราจะพูดคุยกันในเรื่องของอะกีดะห์และขอให้พี่น้องเราพี่น้องเอาหลักการศรัทธาหลักความเชื่อนะหลักความเชื่อที่ตามเกณฑ์ของกิตาบุลลอฮ์และก็ซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เรารู้ว่าเราต้องเอาหลักศาสนาของเราเนี่ยเอาหลักอะกีดะห์ของเราเนี่ยมาจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะท่านนบีมาเพื่อมาบอกซอฮาบะห์มาสอนซอฮาบะห์ให้รู้ว่าสิ่งนี้ทำได้สิ่งนั้นทำไม่ได้และท่านนบีก็ได้เดี๋ยวขออนุญาตรับสายนะครับสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมสลามครับครับผมช่วงนี้ได้ข่าวว่ามันจะมีการทำไหว้ครูอะไรเงี้ยครับครับการไหว้ครูจะมีข้าวเหนียวเหลืองมีอะไรนี่ฮะไม่ทราบว่าทางกรุงเทพมีหรือเปล่าแต่ทางใต้นี้รู้สึกว่าเดี๋ยวพอขึ้นเดือน4ตอนนี้มันเดือน3นะฮะของปฏิทินไทยพอขึ้นเดือน4ก็จะมีพิธีกรรมอะไรแบบนี้ครับเดี๋ยวขอความชัดเจนด้วยนะฮะข้าวเหนียวเหลืองนี่คือเข้าเหนียวเหลืองแบบไหนฮะย่างเอาไปเขาบอกว่าไหว้ครูแล้วก็เชิญโต๊ะมากินแล้วก็อ่านหนังสืออะไรแบบนี้ครับครับผมครับผมแล้วทางชายาอากาศเป็นไงบ้างครับครับก็ไม่รู้ว่าที่เขาทำเนี่ยมันจะไปอยู่ในถ่ายไหนอะไรนี้ครับได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมจะตอบให้นะฮะยินดีกับล้อนะครับครับผมครับอะลัยกุมสลามรอฮ์มะตุลลอฮ์ครับพี่น้องฮะในเรื่องของพิธีกรรมการไหว้ครูที่มีข้าวเหนียวเหลืองไก่ย่างนะอันนี้คือข้าวเหนียวเรื่องไก่ย่างเนี่ยแสดงว่าน่าจะมีกันทั่วไปนะที่ทางกรุงเทพก็มีเป็นข้าวเหนียวเรื่องไก่ย่างพี่น้องเมื่อก่อนตอนผมเด็กๆ เนี่ยเคยอยู่ในพิธีกรรมนี้นะแล้วก็ทำดินละล้อให้เราออกมาได้อยู่ในพิธีกรรมของการเส้นไหว้เจ้าที่ก็ยังเคยเลยนะฮะการทำไก่ต้มแล้วก็เอาไปเส้นเจ้าที่เนี่ยพี่น้องลองนึกภาพนะนึกภาพว่าเราทุกปีเนี่ยจะต้องทำบุญที่บ้านแล้วก็ทำบุญเสร็จเนี่ยต้มไก่หม้อหนึ่งจะกี่ตัวก็ตามให้พอคนกินเนี่ยแล้วก็ยกเอาไปตั้งให้เจ้าที่ในที่หนึ่งแล้วพอเวลาตั้งเสร็จแล้วเนี่ยก็ยกขอจากเจ้าที่นั้นมาเนี่ยยกมาขอเอามากินนะอันนี้คือชิริกอย่างชัดเจนการตั้งภาคีต่อละตาลาอย่างชัดเจนเพราะอะไรฮะเพราะเราทำเพราะว่าเรากลัวสิ่งถูกสร้างกลัวสิ่งถูกสร้างตรงนั้นเนี่ยกลัวว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันจะมาทำอันตรายแก่เราซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เน้นย้ำกับบรรดาซอฮาบะห์ให้ออกห่างจากสิ่งนั้นว่าอย่าเอาอะไรไปมอบหมายให้กับสิ่งอื่นตรงกับหะดีษนี้เลยนะฮะว่าหะดีษที่เกี่ยวกับเรื่องซุบาบเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึงว่าชายคนหนึ่งเข้านรกเพราะว่าแมลงวันเอาแมลงวันไปเส้นไหว้
และในวันนี้เนี่ยถ้าเรายังอยู่ในอิบาดะห์แบบนั้นอยู่เนี่ยการเอาของไปเส้นไหว้กับสิ่งนั้นกับสิ่งนี้เนี่ยถือว่าเป็นการอะไรฮะถือเป็นการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์สั่งให้เรากลัวพระองค์แต่เพียงผู้เดียวสั่งให้เราว่ากุลอินนะศอลาตีวะนุซุกีวะมะฮยายะวะมะมาตีลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนบ่งบอกให้เรารู้ว่าการละหมาดของฉันอิบาดะห์ของฉันการเชื่อสัตว์ของฉันแล้วก็การมีชีวิตของฉันความตายของฉันเนี่ยอัลเลาะห์กำลังจะบอกเราว่าให้เรารู้ว่าไม่ว่าเราจะเป็นหรือเราจะตายเนี่ยมันเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวใครไม่ต้องกลัวสิ่งถูกสร้างอะไรทั้งนั้นไม่ต้องเอาอะไรไปเส้นไหว้ใครทั้งนั้นพี่น้องในบทเรียนต่างๆที่เราเรียนกันมาเนี่ยอุลามะได้เน้นนะคนที่เขียนมาเนี่ยเขาได้เน้นเรื่องการเรียงลำดับหลักฐานเอาหลักฐานในเรื่องของการห้ามการละหมาดเพื่อสิ่งอื่นห้ามการเชื่อสัตว์เพื่อสิ่งอื่นแล้วก็เอาหลักฐานของการที่เอาสัตว์ไปเส้นไหว้แล้วท่านนบีได้ยกตัวอย่างสัตว์ที่มันต่ำต้อยที่สุดก็คือแมลงวันยังทำไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราเอาสิ่งที่มันเป็นสิ่งอื่นเป็นสิ่งที่มันยิ่งใหญ่กว่าแมงวันเนี่ยก็คือเอาไก่ไปเส้นไหว้เอาสิ่งอื่นไปเส้นไหว้เนี่ยเพราะอะไรฮะเพราะว่าเรากลัวต่อสิ่งนั้นเพื่อเป็นการปัดเป่าหรือเป็นการอะไรก็ตามพี่น้องฮะเรื่องอะกีดะห์เนี่ยเรื่องหลักความเชื่อเนี่ยเราต้องกลับไปหาหลักความเชื่อแรกเลยอย่ามาแต่งหลักความเชื่อขึ้นมาอย่างเช่นการที่เราทำไก่ย่างข้าวเหนียวเหลืองเนี่ยเรากลับไปหาหลักความเชื่อแรกๆว่าเขาทำเพื่ออะไรเพื่ออะไรนะพี่น้องไก่ย่างข้าวเหนียวเหลืองมีดานงดาดามีต่างๆนานาเนี่ยทำเพื่อว่าเพื่อเป็นการเส้นไหว้เจ้าที่เป็นการเส้นไหว้เจ้าที่เพราะว่าเรากลัวต่อสิ่งนั้นแล้วก็ทำเพื่อให้สิ่งนั้นเนี่ยมันคุ้มครองเราอันนี้คือสิ่งที่เราปฏิเสธกันไม่ได้แต่ในปัจจุบันนี้เนี่ยเรามาอ้างกันว่าเราทำเพราะว่าอยากจะกินทำกินแล้วก็ดูอาแล้วก็มานั่งตั้งวงอ่านนู่นอ่านนี่กันตั้งคิดสิ่งอื่นขึ้นมาตรงนี้ถามว่าเข้าไปกี่ประเด็นเข้าไปเกี่ยวประเด็นในเรื่องศาสนาในเรื่องที่ท่านนบีได้บอกว่าละอานัลลอฮ์มะนาวามุฮดิซันละอานัลลอฮ์มันซะบะฮะลิกอยริลละอัลลอฮ์ตะอาลาได้สาปแช่งคนที่เชื่อสัตว์เพื่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบางครั้งเราเชื่อสัตว์เนี่ยเราเชื่อไก่เพื่อที่ทำไก่ย่างข้าวเหนียวเหลืองเพื่อไปเส้นไหว้สิ่งนั้นสิ่งนี้โดยที่เราไม่รู้ว่าสัตว์เชื่อของเราเนี่ยมันเป็นสัตว์เชื่อเพื่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ตะอาลาจะให้เราออกห่างจากความเมตตาพี่น้องฮะบางครั้งอัลลอฮ์ตะอาลาให้เราออกห่างจากความเมตตาของพระองค์เนี่ยด้วยกับการอะไรด้วยการปิดหูปิดตาเราให้เราไม่รู้จักความจริงไม่รู้จักความถูกต้องไม่รู้ว่าหลักการมาจากกุรอานมาจากหะดีษแล้วเราก็หลงไปในการปฏิบัติในสิ่งที่เป็นการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นไก่ย่างข้าวเหนียวเหลืองนะเดิมๆเนี่ยคือการทำเพื่ออะไรฮะเพื่อการเส้นไหว้เจ้าที่เจ้าทางเดิมๆเนี่ยทำเพื่อพี่น้องฮะตอนสมัยผมเด็กๆเนี่ยมีทำแม้กระทั่งในบ้านนะแล้วก็เวลาทำเสร็จแล้วเนี่ยใครจะไปกินก่อนไม่ได้นะใครจะไปกินก่อนไม่ได้หกปากเบี้ยวไปกินก่อนไม่ได้ต้องดูอาเสร็จก่อนแล้วต้องเหมือนกับกำลังจะบอกว่าเราต้องเส้นไหว้เจ้าที่ให้เรียบร้อยก่อนถึงจะกินได้พี่น้องอ่ะอันนี้ไม่ได้อยู่ในการอิสลามเลยมันคือการเพี้ยนมาจากศาสนาอื่นเพี้ยนมาจากศาสนาพุทธศาสนาพุทธเนี่ยเขามีการเส้นไหว้ที่ทางถ้าหากว่าเอาอาหารไปเส้นเจ้าที่เนี่ยใครจะไปกินไม่ได้กินแล้วปากเบี้ยวแล้วเราก็เอาหลักการเนี่ยเพี้ยนเอาของเขาเนี่ยเพี้ยนมาอยู่กับเราเพราะฉะนั้นพี่น้องฮะจะพิธีกรรมไหว้ครูหรือจะพิธีกรรมอะไรก็ตามถ้าหากว่ามีการเส้นไหว้ขึ้นมามีการกำหนดการทำอาหารสิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นมาเนี่ยแต่การพิธีไหว้ครูในกรุงเทพเนี่ยน่าผมยังไม่เคยเห็นนะว่ามีการเส้นไหว้ด้วยข้าวเหนียวเหลืองไก่ย่างด้วยแต่ถ้าเป็นการเส้นไหว้เนี่ยเป็นการที่เชื่อสัตว์เอาสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปเนี่ยเพื่อเป็นการอะไรฮะเพื่อเป็นการสักการะต่อสิ่งนั้นเพื่อเป็นการให้สิริมงคลกับสิ่งนั้นเนี่ยนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เป็นสิ่งที่ศาสนาไม่อนุญาตแล้วยิ่งมีการอ่านมีการเอากำหนดซูเราะห์นั้นซูเราะห์นี้มาอ่านเอาดุอานั้นดุอานี้มาอ่านในเรื่องการพิธีกรรมนั้นพิธีกรรมนี้เนี่ยก็ยิ่งเป็นการที่อะไรฮะคิดสิ่งขึ้นใหม่ในศาสนาพี่น้องทั้งหลายเราอาจจะคิดว่าสิ่งต่างๆที่เราทำไปเนี่ยมันเป็นเรื่องดีทั้งนั้นการเอากุรอานมาอ่านเอาอิบาดะห์มาอ่านเอาสิ่งนั้นมาอ่านสิ่งนี้มาอ่านมันเป็นเรื่องดีทั้งนั้นเขาทำไปเถอะพี่น้องฮะอันนี้แหละคือสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้เน้นย้ำเอาไว้นะเน้นย้ำเอาไว้แล้วก็บอกเอาไว้ว่าศาสนาของพระองค์เนี่ยมันสมบูรณ์แล้วก็คือไม่ต้องเอาศาสนาอะไรไม่ต้องเอาอะไรเพิ่มขึ้นมาในศาสนาของอัลเลาะห์แล้วเพราะศาสนาของพระองค์เนี่ยสมบูรณ์อิหม่ามมาลิกได้บอกว่าใครที่อ้างว่าในอิสลามเนี่ยมีบิดอะห์ฮะซะนะห์มีบิดอะห์ที่มันดีๆก็คืออะไรดีก็ทำไปเถอะนั่นแหละนะคิดดีทำดีทำไปนะใครคิดแบบนี้เนี่ยแสดงว่าเขากำลังจะบอกว่ามุฮัมมัดเนี่ยบิดพริ้วสัญญาเขากำลังจะบอกว่ามุฮัมมัดเนี่ยไม่ยอมเอาวะฮีไม่ยอมเอาหลักฐานมาบอกให้หมด
เพราะอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าอัลยอมมันตุละกุมดีนะกุมวันนี้ศาสนาของเราได้สมบูรณ์แล้ววัตมัมตุอะลัยกุมนิอมะตีแล้วก็เนี่ยมาของอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยมันได้ถูกให้เติมเต็มหมดแล้ววะรอดีตุละกุมอิสลามมะดีนาและฉันก็ได้พอใจที่จะให้ศาสนาอิสลามเนี่ยเป็นอะไรฮะเป็นศาสนาของพวกเจ้าเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายในเรื่องหลักการอิสลามศาสนาของเราเนี่ยสมบูรณ์แล้วนะเพราะนั้นเราไม่ต้องเพิ่มเติมอะไรขึ้นมาในศาสนาเราแค่เราค้นคว้าเอาซุนนะจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาปฏิบัติมันก็เหนื่อยอยู่แล้วนะพี่น้องแล้วก็ศาสนาอิสลามเนี่ยพี่น้องฮะต่างกับศาสนาอื่นตรงไหนรู้มั้ยฮะศาสนาอื่นเนี่ยเค้ามีศาสนาคริสเตียนมีบาทหลวงศาสนายิวมีบาทหลวงมีอัฮบาร์มีผู้รู้ของเขาแล้วก็ศาสนาพุทธก็มีบาทหลวงศาสนาพุทธก็มีนะมีพระนะเพราะฉะนั้นศาสนาของเขาเนี่ยจะมีคนอยู่กลุ่มนึงที่ได้ชื่อว่าเป็นนักบุญศาสนาเพื่อที่จะทำอิบาดะแทนคนอื่นอันนี้คือหลักการศาสนาอื่นพี่น้องแต่ในหลักการอิสลามเนี่ยไม่มีคำนั้นไม่มีคำว่าตอละแบไม่มีคำว่าคนเดินกินบุญไม่มีคำว่าคนนู้นกลุ่มชุดนี้เป็นคนที่ทำแต่ศาสนาอิสลามเนี่ยคือศาสนาที่ต้องปฏิบัติกันทุกคนเพราะนั้นท่านนบีเนี่ยมาเพื่อที่จะมาบอกกับพวกเราว่าให้เราปฏิบัติกันทุกคนบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยต่างก็เข้าใกล้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่ออะไรฮะเพื่อที่จะดูว่าท่านนบีเนี่ยทำอะไรแล้วก็นำมาปฏิบัติด้วยเพื่อที่จะดูว่าท่านนบีเนี่ยได้วางรูปแบบวางแบบอย่างอะไรไว้แล้วก็เอาแบบอย่างท่านนบีเนี่ยมาปฏิบัติแต่ในสมัยนี้แหละพี่น้องในสมัยนี้เราไม่ดูแบบอย่างเลยไม่ดูเลยไม่ดูแบบอย่างแล้วเราก็บอกว่าให้โต๊ะครูเนี่ยหรือว่าให้โต๊ะละแบเนี่ยทำกันไปตรงนี้มันกำลังสอนให้เรารู้นะฮะมันกำลังสอนกำลังบอกกับเราว่าวันนี้เนี่ยเราไม่ต้องทำอะไรเลยตอนมีชีวิตตอนที่คนมีชีวิตอยู่เนี่ยพี่น้องสังคมมันจะเร็วไปเรื่อยๆถ้าคนยังคิดแบบนี้อยู่เนี่ยถ้าคนยังคิดอยู่ว่าวันนี้เราไม่ต้องทำอะไรเลยพอถึงเวลาวันนี้เราทำงานกันให้มีตังค์เยอะๆพอถึงเวลาพ่อแม่เราตายเนี่ยก็ไปจ้างต้นละแบมาอ่านไปจ้างคนมาตะละเกนปากหลุมไปจ้างคนมาเฝ้ากุโบไปจ้างคนมาอ่านกุรอานพี่น้องฮะเงื่อนไขของการถูกตอบรับอิบาดะห์นะคือความบริสุทธิ์ใจการที่เราไปจ้างเข้ามาเนี่ยเขามาทำเพื่ออะไรเขามาทำเพื่อเงินพอเขาทำเพื่อเงินเนี่ยถามว่าอิบาดะห์นี่จะใช้ได้ไหมเขาทำเพื่ออัลลอฮ์ตะอาลาไหมอัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่าลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนต้องทำเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้อภิบาลแห่งสากลโลกแต่พอเวลาที่เรามีเงินเข้ามาละหมาดคนตายก็ต้องมีการแจกเงินการทำสิ่งนั้นก็ต้องมีการแจกเงินมีการใช้เงินเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าสิ่งนั้นเนี่ยทำเพื่อเงินมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยครับสลามุอะลัยกุมอะลัยกุมสลามครับผมจากที่ไหนครับกรุงเทพครับครับผมเชิญเลยครับขอถามปัญหานิดนึงนะครับครับผมช่วยอธิบายตรงนี้หน่อยครับหะดีษของนบีนะผมรู้มาว่าอัลลอฮ์น่ะได้สร้างสวรรค์แล้วให้ยิบรีลไปดูแล้วยิบรีลมารายงานอัลลอฮ์บอกว่าสวรรค์ของอัลลอฮ์น่ะน่าเข้าไปอยู่มากมายเลยครับแต่ว่ามันมีม่านกั้นอยู่ผมอยากจะรู้ว่าม่านนี่คืออะไรนะครับแล้วก็อัลลอฮ์สร้างนรกมาให้ยิบรีลไปดูเหมือนกันยิบรีลก็มาบอกว่านรกของอัลลอฮ์น่ะร้อนมากแต่ว่ามีสิ่งที่ยั่วยวนให้มนุษย์เข้าไปสิ่งยั่วยวนนี้คืออะไรขอให้อาจารย์อธิบายด้วยครับคือข้อทั้งข้อ1และข้อ2เนี่ยนะฮะต้องใช้การบรรยายสักบรรยายนึงเลยนะ ครับเป็นหะดีษที่ดีนะเป็นหรือเป็นบทเรียนที่เดี๋ยวผมจะสรุปให้นะฮะครับยะซากุมอัลลอฮ์ยะซากุมอัลลอฮ์ครับผมนะครับอัสสลามุอะลัยกุมพี่น้องฮะหะดีษบทนี้เหมือนกับเราต้องอะไรฮะเอาตั้งบรรยายขึ้นใหม่สักบรรยายนึงนะฮะว่าสวรรค์ของอัลลอฮ์เนี่ยพี่น้องอย่างที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันจะเต็มไปด้วยสิ่งที่อะไรฮะสิ่งที่เราไม่ค่อยชอบนะสิ่งที่เราไม่อยากกันนะสิ่งที่เราไม่ค่อยชอบเพราะฉะนั้นคืออะไรฮะคือสวรรค์เนี่ยคือสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลากําลังจะบอกกับเราว่ามันคือท่านนบีกําลังจะบอกกับเราว่ามันคือสิ่งที่เราต้องปฏิบัติบางครั้งต้องปฏิบัติในเป็นการค้านกับสิ่งที่เราต้องการนะเพื่ออะไรฮะ
อันนี้ท่านนบีกำลังจะบอกเราว่ามันค้านในสิ่งเราต้องการบนโลกดุนยาเนี่ยบางครั้งเนี่ยนับจิตใจของเราเนี่ยมันต้องการความสบายต้องการความสุขต้องการความหอมหวานต้องการอะไรแต่ถ้าเราต้องการไปสวรรค์เนี่ยสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะที่ท่านนบีได้บอกว่าฮุฟฟะตุญญันนะบินมะการิสวรรค์ของอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยมันจะถูกห้อมล้อมไปด้วยอะไรฮะด้วยกับสิ่งที่เรารังเกียจสิ่งที่เราไม่ค่อยอยากจะทําเท่าไหร่แต่เราก็ต้องใช้อีหม่านของเราเพิ่มพูนอีหม่านของเราให้ได้เพื่อเราปฏิบัติสิ่งนั้นเดี๋ยวเราจะอธิบายต่อนะแล้วดูว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิได้บอกว่าแล้วนรกเนี่ยมันได้เต็มไปด้วยอะไรฮะเต็มไปด้วยสิ่งที่เราทำสิ่งที่มันทำให้เราหลงไหลก็คืออะไรฮะก็คือนรกเนี่ยถ้าหากว่าเราทำตามจิตใจของเราทำตามสิ่งที่เราต้องการทำตามโลกดุนยาเนี่ยหรือว่าทำตามนับสูของเราเนี่ยเราก็จะได้ไปนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นพี่น้องฮะอย่างที่ท่านนบีได้บอกว่าอัดดุนยาซิจุนมุมินวะจันนะตุนกาเฟรดุนยาเนี่ยเป็นนรกของคนมุมินแล้วก็เป็นสวรรค์ของคนกาเฟรหมายความว่าไงหมายความว่าดุนยาเนี่ยมุมินจะต้องอยู่ในกรอบไม่ได้หมายความว่าเราอยู่แล้วเราไม่มีความสุขนะฮะบนดุนยาเนี่ยเราอยู่อย่างมีความสุขแต่เราอยู่อย่างมีกรอบเหมือนคนที่อยู่ในคุกต้องอยู่ตามกรอบแต่เป็นจันนะตุนกาเฟรเป็นสวรรค์ของคนกาเฟรก็คือเขาจะทำตามความต้องการตามอารมณ์ฝ่ายต่ำของเขาที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าดัรฮุมยะตมัตตะอูนวะยะกูลูนะกะมาตะกุลุลอันอามวันนารุมัสวัลละฮุมท่านอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าปล่อยเข้าไปปล่อยให้เค้ากินกันไปปล่อยให้เค้ามีความสุขมีความสุขสบายกันไปเหมือนอย่างที่ปศุสัตว์มันได้มีความสุขกันเนี่ยเหมือนที่ปศุสัตว์มันได้กินมันได้อยู่อย่างไม่ได้มีความคิดอะไรเนี่ยนะวันนารุมัสวัลละฮุมและบ้านปลายของเค้าเนี่ยก็จะได้นรกเป็นที่พำนักของพวกเค้าเพราะฉะนั้นในนรกเนี่ยมีแต่เส้นทางไปนรกเนี่ยมีแต่ความหอมหวานมีแต่ความสุขสบายบนโลกดุนยาอัลเลาะห์ตะอาลาจึงได้เตือนเราอยู่เสมอว่าอะไรฮะอยู่หลายอายะห์ด้วยกันที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้พูดถึงว่าบันตุซิรูนัลฮายาตัดดุนยาวัลอาคิเราะตุคอยรุวะบะกอพวกเขาทั้งหลายเนี่ยมีความจริงจังกับการใช้ชีวิตบนโลกดุนยาแล้วก็โลกอาคิเราะเนี่ยโลกหน้าเนี่ยมันเป็นโลกที่อยู่อย่างถาวรแล้วก็เป็นโลกที่เราจะอยู่กันอย่างมีความสุขสบายเพราะฉะนั้นพี่น้องฮะโลกดุนยามันจะเต็มไปด้วยสิ่งที่เราต้องทิ้งมันเราต้องทิ้งความสุขสบายบ้างบางครั้งเนี่ยเราต้องอยู่บนโลกดุนยาแบบที่เราต้องทิ้งความหอมหวานของมันแล้วก็เราต้องอยู่เพื่อโลกอาคิเราะห์อยู่เพื่อโลกหน้าเพื่อสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ท่านนบีได้บอกว่าสวรรค์เนี่ยมันจะเต็มไปด้วยสิ่งที่เราบางครั้งเนี่ยเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบเราจึงต้องพยายามที่จะเข้าใกล้ต่อสิ่งนั้นเข้าใกล้ต่อสิ่งที่พาเราไปสู่สวรรค์เพราะนั้นการอธิบายในเรื่องนี้เนี่ยพี่น้องฮะมนุษย์เราเนี่ยหรือว่าอุมมะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเราถูกสร้างมาเพื่อได้อยู่บนสวรรค์แต่ตรงนี้นะที่ท่านนบีได้บอกแบบนี้เนี่ยได้บอกคือกำลังจะบอกให้เรารู้ว่าเราต้องพยายามทำในสิ่งที่จะพาเราไปสู่สวรรค์ถึงแม้ว่าจิตใจของเราเนี่ยมันจะรังเกียจก็ตามจิตใจของเราเนี่ยมันจะเอียงไปทางการรักความสุขสบายก็ตามแต่ในเมื่อถ้าหากว่าเราได้ไปถึงจุดหนึ่งในของการทำอิบาดะห์อย่างมีความสุขต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะอุลามะบางคนอย่างอิบนุกอยยิมได้บอกว่าถ้าหากว่าเราได้ทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างจริงจังเนี่ยนะอย่างจริงจังและเราก็มันจะมีสิ่งนึงที่เราไปถึงสิ่งนั้นได้เนี่ยก็คือนะคือความสุขบนโลกดุนยาเหมือนกับความสุขในสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคืออะไรฮะคือการที่เราได้ทำอิบาดะห์อย่างมีความสุขในการเข้าใกล้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาที่เราได้รู้จักอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้จักพระองค์แล้วเราก็ได้ละหมาดเพื่ออัลเลาะห์ทำอิบาดะห์เพื่ออัลเลาะห์ตรงนั้นเนี่ยคือความสุขนึงที่เราจะได้ไปมีความสุขในสวรรค์และถ้าใครได้ความสุขตรงนี้เนี่ยถือว่าเขาได้รับสัมผัสความสุขในสวรรค์และอีกอย่างนึงก็คือที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าวะนะซะนามาฟีกุลูบิมินกิลลินอิควานามีอยู่มารยาทอยู่อันหนึ่งที่ถ้าใครได้รับมารยาทตรงนี้เนี่ยเหมือนกับเขาได้มารยาทหนึ่งของมารยาทชาวสวรรค์ก็คืออะไรฮะการที่เขาจะไม่รังเกียจใครเขาจะไม่โกรธใครไม่เกลียดใครนะที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกถึงลักษณะของชาวสวรรค์นั่นคืออะไรฮะอัลเลาะห์ตะอาลาจะถอดออกไปวะนะซะนามาฟีกุลูบิมถอดออกจากหัวใจของเขาถอดอะไรถอดความเกลียดชังออกจากหัวใจของเขาเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ได้อยู่บนโลกดุนยาโดยที่ไม่มีความเกลียดชังใครหรือว่าคิดแต่ดีๆต่อเพื่อนมนุษย์เราตลอดนะเขาจะได้มารยาทหนึ่งในมารยาทของชาวสวรรค์นะพี่น้องเพราะฉะนั้นเราอยู่บนโลกดุนยาเพื่ออะไรเพื่อสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่เพื่อที่เราจะได้ไปพบอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสวรรค์เพราะว่าอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยสร้างเรามาในครั้งแรกเนี่ยก็คือสร้างนบีอาดัมมาให้อยู่บนสวรรค์และเราก็จะได้กลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่สวรรค์ของพระองค์กลับไปอยู่ในที่ที่เดิมของเราที่เราได้อยู่ก็คือที่ที่นบีอาดัมได้ถูก
ลงมาจากสวรรค์เพราะฉะนั้นมนุษย์เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพราะโลกดุนยาโลกดุนยาไม่ใช่ที่อยู่ของเราเพราะอะไรฮะเพราะสิ่งที่เราได้รับเนี่ยเรายังไม่พอเพียงเราต้องการอะไรเราต้องการความสุขสบายอย่างที่อัลเลาะห์ตะอาลาเตรียมไว้ให้เราในสวรรค์ก็คืออะไรฮะคืออยากจะกินอะไรก็ได้กินอยากจะอยู่แบบไหนก็ได้อยู่อยากจะได้ความสุขอะไรเราก็ได้รับเพราะฉะนั้นความสุขบนโลกดุนยาเนี่ยมันคือความสุขที่ยังไม่เหมาะกับมนุษย์ที่มีแต่ความอยากที่จะสุขสบายนะพี่น้องฮะสำหรับวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วมาพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับกับโรงเรียนศรัทธาชนวิชาเตาฮีดวิชาอะกีดะห์สำหรับวันนี้วะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะห์والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لهدي الحق أرشدنا كتاب الله دستوري وخير الخلق